ค่ะก็มาลุ้นค่ะว่าจะได้รางวัลอะไรบ้างอะไรเงี้ยส่วนตัวเองก็ยังไม่ได้ทราบว่าจะได้ลุ้นรับอะไรก็เขาไม่ได้บอกเลยอยากให้เราแบบเซอร์ไพรส์ทีเดียวอะไรเงี้ยว่าน่าจะโกยไปสัก10รางวัลโอ้ยสาธุค่ะสาธุแอบกลัวมาไม่ทันอยู่ตอนแรกอยู่ค่ะยังไม่มีงานเหมือนเดิมน้องค่ะเนาะใช่ๆก็เป็นช่วงแบบสิ้นปีช่วงกอบโกยค่ะวันนี้เรารับไปกี่งานวันนี้เป็นงานที่2ค่ะแต่ว่างานแรกไปถ่ายแบบว่าซีเคร็ตมาของพรีเซนเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเคยได้เงินกี่งานต่อวันโตต้องถ้ารวมตั้งแต่หนูได้ตำแหน่งมาก็เยอะสุดคือ8ค่ะวันเดียวใช่ใช่ให้คิวงานละกี่นาทีครับน่าจะเป็นช่วงที่แบบไปพบสื่อด้วยอะไรด้วยวิ่งแล้วก็งานแบบไลฟ์ด้วยอะไรด้วยเลยช่วงนั้นค่ะช่วงนั้นเยอะสุดแต่เราก็คือแบบว่าไม่มีเงินเอาเงินแบบว่าก็ยังชอบอยากจะมีงานอยากจะทำงานก็ชอบแต่ว่าถ้า8เหมือนเมื่อก่อนหรือว่า4 5อย่างเงี้ยก็น่าจะไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่านี่ก็เข้าสู่ปีที่3แล้วที่เราทำงานทุกวันจริงๆช่วงสิ้นปีมันเยอะขนาดที่เราบอกว่าสิ้นปีอะตารางตอนนี้ก็คือวิ่งแบบรันเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะมีทั้งงานแบบว่าเหมือนบริษัทพรีเซนเตอร์หลายๆเนี่ยเขาเริ่มแบบเฉลิมฉลองเราก็ต้องไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่งานเยอะที่สุดกว่า2ปีที่ผ่านมาใช่ค่ะแต่ว่าได้เยอะกว่าตอนหลังได้มงเหรอใช่ค่ะเรียกว่าเป็นคนที่เป็นปีทองมาก็3ปีที่เข้าหมดเลยนะแต่วันว่าปีนี้เป็นปีที่หนูโชคดีที่สุดเลยเพราะว่าเราเหมือนแบบได้พรีเซนเตอร์เยอะด้วยได้ละครได้งานอะไรเงี้ยค่ะก็มาลุ้นว่าปีหน้าจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยค่ะพรีเซนเตอร์ก็ตายไป10ตัวแล้วปีนี้เดี๋ยวมีอีก1ตัวเดี๋ยวมีอีก1ตัวนี่ยอใช่ช่วงสิ้นเดือนธันวาคมน่าจะได้ทราบกันมีตัวไหนที่รับได้อีกมาถึงเข้าไปได้มันมีอะไรเหลือคอนแทคเลนส์ค่ะพี่มาว่าเหลือแต่ตาขาวกับตาดำเลยแต่ว่าก็ยังรับได้อยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่มาได้เรื่อยๆเลยค่ะเคยถามลูกค้าไหมว่าลูกค้าชอบอะไรเราหรือยังไงดูเราขายเก่งหนูว่าหนูใช้จริงด้วยแหละเวลาแบบเราได้อะไรมาอะไรเงี้ยเราแฟนคลับหรือว่าเวลาเขาถ่ายอะไรเงี้ยคือเกินสิทธิ์เขาเรียกว่าเบนิฟิตที่ลูกค้าจะได้อะเพราะปกติคือเวลาเราไปไหนมาไหนคือเราก็แบบหยิบมาใช้หยิบอะไรเงี้ยซึ่งภาพวิดีโอที่มันออกไปมันก็ดูว่าเราใช้เองจริงอะไรเงี้ยทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะที่เราได้เป็นการรับงานนี่คือสกรีนหนักกว่าเดิมไหมพอแบบปีช่วงที่ผ่านมาแบบอ๋อก็พรีเซนเตอร์พวกอะไรโดนกันเยอะอะไรเงี้ยมีค่ะสกรีนหนักขึ้นแล้วก็สอบถามเรามากขึ้นด้วยว่าเราโอเคไหมเราอยากรับไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องเคสต้องขอใบเอกสารก็มีเอาสินค้ามาดูก่อนใช้ก่อนแพ้หรือเปล่าลูกค้าที่จะเป็นดีแค่หน่อยที่เป็นลูกค้าหลายคนก็จะมุ่งยกชื่อความในเราอย่างน้องน้ำแบบอินฟ้าสองนี่เราว่าเขาบอกว่าเป็นร่างทรงอินฟ้าโอ้ยเลยเหรอเป็นร่างทรงเลยเหรอก็ยกให้เป็นไอดอลแบบที่เราทำจริงๆหนูเป็นแฟนคลับของด้วยซ้ำนะเหมือนว่าคนที่เป็นนักร้องเป็นศิลปินน่ะจะต้องรู้จักเขาอยู่แล้วเพราะว่าน้องเขาเป็นคนแต่งเพลงเก่งเพลงเขาก็ดังด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีใจที่เขามาประกวดในเวทีมิสแกนแล้วก็เวลคัมอยู่แล้วยินดีกับทุกคนที่แบบว่าผู้หญิงที่มีความฝันแค่เขากล้านะหนูก็รู้สึกว่าแบบเขาว่าชนะใจตัวเองไปแล้วอะที่เหลือก็คือรอพรูฟตัวเองว่าที่คนเขาบอกว่าเหมือนแบบไม่สมมาตรฐานหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนเราอ่ะเราเองเราก็โดนเยอะเหมือนกันทุกอย่างก็ต้องพรูฟพิสูจน์ตัวเองกันไปอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวก็อย่าไม่อยากให้ไปบูลลี่กันก็มีหลายคนบอกว่าจะเป็นฟ้าสองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราคิดยังไงต้องหนูว่ามันไม่มีใครเหมือนใครได้มันไม่มีใครเหมือนใครได้จริงๆทุกคนมีเสน่ห์แล้วก็เป็นตัวของตัวเองเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดถึงจะตกคนอื่นได้ถ้าเราไปเป็นเหมือนคนอื่นสุดท้ายคนก็จำเราไม่ได้อยู่ดีดีนะคะสนุกดีก็อยากให้มันคือคลื่นแบบนี้แหละเนาะเพราะว่าแฟนนางงามเขาก็คงอยากเห็นอะไรที่เป็นการแข่งขันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าการที่แบบว่ารู้อยู่แล้วว่าใครจะต้องไอ้นู่นนี่อะไรเงี้ยหนูเองก็ยังชอบอยากให้น้องๆพิสูจน์ตัวเองกันเยอะๆเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่เดือนแล้วเพราะว่าปีนี้เราเข้ากองปีหน้าเราเข้ากองเร็วขึ้น1เดือนใช่ก็เป็นช่วงเวลาที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้มากที่สุดว่าจริงๆอ่ะบอสเขามองตั้งแต่ก่อนเข้ากองแล้วแหละใช่ไม่ได้มองแค่ตอนที่เก็บตัวแล้วตอนนี้คือบอสเขาประกาศขายไป100ล้านเนี่ยขายลิขสิทธิ์เนี่ยเราเก็บเงินถือยังคะจะไปซื้อทำไหมหรือยังไงดีไหนๆเราก็เป็นแบบว่าเป็นหนูยังหนูยังอยู่ยังมีไม่ถึง100ล้านเลยขอบอสผ่อนได้ไหมตอนนี้
คุยกับบอสโหจริงๆก็อยากนะจริงๆก็อยากเพราะว่าหนูก็มีแบบเขาเรียกว่าไทป์นางงามที่เราอยากประกวดแล้วอยากให้เป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันมีแบบว่าอะไรมากขึ้นแบบมากกว่าทุกๆปีที่เคยดูนางงามให้มันมีความสนุกมากขึ้นเรียลลิตี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องรอดูค่ะเผื่อแบบมีรายชื่อที่บอสบอก 3-4 คนคือมีเราไม่เราไม่มี ไม่มีค่ะขอเก็บตังค์ก่อนเลยแสดงว่าเราก็มีสิทธิ์ที่อนาคตคุณบ้าอาจจะแบบซื้อลิขสิทธิ์ทำอะไรใดๆก็ไม่แน่ถ้าสมมติเราหมดอายุสัญญาไปอาจจะกลับมาในพาร์ทของการเป็นแบบหุ้นส่วนก็ได้ดีประเทศไทยนะใช่ไหมเพราะเราก็ชอบดูนางงามอยู่แล้วก็บอสเป็นฟ้าก็เป็นความฝันเป็นธุรกิจเพราะว่าจริงๆคือใครที่มาทำตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง PD เอ่ยหรืออะไรเอ่ยสามารถต่อยอดได้หมดเลยนะเพราะว่าเวลาหนูไปแต่ละจังหวัดหนูจะถามตลอดเลยว่าแบบถามไปตรงๆว่าแบบขาดทุนไหมได้กำไรไหมคะสปอนเซอร์เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็คือจะบอกว่าแบบโอ้มาอยู่ที่นี่มาเป็น PD มาอะไรส่วนใหญ่ก็คือได้กำไรกันหมดก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าลงทุนเหมือนกันถ้าเราชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่มีอะไรแพงถ้าเราชอบถ้าถูกใจก็ไม่แพงใช่ถ้าคนมันชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ก็ต้องมีหลักการด้านการทำธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีพาร์ทของการเหมือนแบบเราหานางงามที่พร้อมใช้เพราะฉะนั้นคือไม่มีใครทำแล้วอยากขาดทุนนะทุกคนทำก็ต้องอยากได้กำไรก็ต้องหาคนที่พร้อมใช้มาแล้วก็มาต่อยอดให้กับองค์กรได้อะไรเงี้ยค่ะโอเคนะเพื่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ